ารมาแล้ว2วิธีวันนี้ไปอีก1วิธีโดยวิธีการตั้งหารแล้วให้นักเรียนลองมาเปรียบเทียบกันดูว่าเราชอบวิธีไหนจำวิธีนั้นไว้ให้ขึ้นใจเวลาไปสอบเราก็จะได้ใช้วิธีนั้นนะคะ2วิธีที่ผ่านมาวิธีที่1กับ2คิดว่าวิธีไหนเหมาะคะวิธีที่2เหมาะนะคะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปนั่งหาอยู่ไม่ต้องไปนั่งนึกอยู่ไม่ต้องไปนั่งมั่วอยู่ถูกไหมวิธีที่2ค่อนข้างที่จะมั่นคงกว่าเดี๋ยวนักเรียนไปเปรียบเทียบระหว่างวิธีที่2กับ3ดูบ้างลองดูนะคะให้นักเรียนหาหรม.ของ9กับ15โดยใช้วิธีตั้งหารเก็บสมุดทดปลายทางเก็บเลยค่ะบางคนยังนึกไม่ออกเอ๊ะตั้งหารอย่างไรนะมาตั้ง2ตัวปรเมฆเงยหน้าลูกถ้ามี2จำนวนนะคะนักเรียนก็ใช้วิธีการตั้งหารตั้งหารนี้ให้นักเรียนใช้หารสั้นหารสั้นนะอย่าไปคว่ำต้องหงายแล้วเอาตัวเลขที่ครูกำหนดใส่ลงไปในเครื่องหมายหารเสร็จแล้วให้นักเรียนนึกถึงจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะก็มีอยู่25จำนวน2 3 5 7นักเรียนก็เรียงไปเรื่อยๆให้นักเรียนนึกถึงจำนวนเฉพาะว่าจำนวนเฉพาะหรือเรียกอย่างว่าตัวหารร่วมตัวหารตัวใดที่สามารถหารได้ทั้ง9และ15ได้ลงตัวเราเรียกว่าตัวหารร่วมโดยตัวหารร่วมนี้เราจะเอามาจากไหนเราเอามาจากจำนวนเฉพาะพี่นาไร่เลย2เป็นจำนวนเฉพาะ2หารได้ทั้ง9และ15ลงตัวหรือไม่ไม่ได้ถ้าไม่ได้ต่อจาก2ก็เป็น3จะเป็นตัวหารร่วมได้ไหม3หาร9ได้ไหมได้3หาร15ได้ไหมได้ดังนั้นถ้าได้แล้วเราก็หารด้วย3เลยอย่าไปดูอะไรใต้โต๊ะนะลูกไม่ต้องไปแอบดูเลยสุขคูณไม่ได้ก็ไม่ได้ช่างมันนะคะแต่จริงๆไม่ได้ช่างมันหรอกช่างตัวเองนั่นแหละนะคะเอาละค่ะเริ่มต้นเลยเอา3ไปหาร9 3หาร9ได้3ใส่3 3หาร15ได้ใส่5พอได้ผลลัพธ์ปั๊บให้นักเรียนมองที่ผลลัพธ์เลย3กับ5จำนวนเฉพาะตัวใดที่นำไปหารทั้ง3และ5ได้ลงตัวจำนวนเฉพาะตัวใดที่นำไปหาร3และ5ได้ลงตัว1เป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าไม่เป็นไม่ได้นะคะ1ใช้ไม่ได้ถ้าไม่มียุติขีดเส้นใต้2เส้นจบหรม.ให้นักเรียนมองตรงไหนมองดูที่ตัวหารร่วมจานตัวนี้มีตัวหารร่วมกี่ตัวบอกสิ2ตัวหารร่วมมีกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวตัวหารตัวหารไม่ใช่ตัวตั้งตัวหารตอนนี้ตัวหารที่สามารถหารได้ทั้ง2จำนวนก็คือ3สรุปว่าตัว3นี้เป็นตัวหารร่วมนะคะอย่าไปมองที่ผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์นั้นไม่ใช่ตัวหารสรุปได้ว่าหรม.ของ9กับ15ก็คือ3จบง่ายไหมง่ายดีนะลองใหม่ให้นักเรียนหาหรม.ของ24 48 60มีกี่จำนวน3จำนวนเอาไปใส่ในเครื่องหมายหารเลยนะคะเอาตัวตั้งใส่ลงไปในเครื่องหมายหารนึกถึงจำนวนเฉพาะเลยจำนวนเฉพาะจำนวนใดสามารถหารได้ทั้ง24 48และ60 2ทำไมนักเรียนตอบคุณครูว่า2เพราะทั้งหมดเป็นเลขคู่เลขคู่ดีมาก2หารได้ทุกจำนวนที่เป็นเลขคู่2หาร24ได้12 12 2หาร18ได้24 2หาร60ได้30นะคะดูต่อเราอย่าเพิ่งเขียนเครื่องหมายหารต่อให้นักเรียนลองพิจารณาดูก่อนว่าผลลัพธ์ที่ได้นั่นคือ12 24 30มีจำนวนเฉพาะจำนวนใดที่สามารถหารทั้ง3จำนวนได้ลงตัว2ดีมากเพราะว่าทั้ง3จำนวนเป็นเลขอะไรคะเลขคู่เลขคู่ถ้าหารได้เราจึงเขียนเครื่องหมายหารแล้วก็ใส่2ลงไปหาร2หาร12ได้6 2หาร24ได้12
12 2หาร30ได้15 15 6 12 15นึกให้ดีค่ะจำนวนเฉพาะจำนวนใดสามารถหารทั้ง3จำนวนได้ลงตัว3 2ได้ไหมไม่ได้2นี่ไปติดขัดอยู่ที่จำนวนไหนเอ่ย15เพราะ15ไม่ใช่จำนวนคู่ถ้านักเรียนจะบอกว่า3นักเรียนต้องพิจารณาก่อนนะคะว่ามันหารได้ลงตัวจริงๆไหมถ้าไม่ได้เราก็พิจารณาต่อไป3หาร6ได้ไหมได้หาร12ได้ไหมได้หาร15ได้ไหมได้ถ้าได้เราจึงตัดสินใจใส่เครื่องหมายหารลงไปแล้วหารด้วย3 3หาร6ได้2 2 3หาร12ได้4 4 3หาร15ได้5 2 4 5มีจำนวนเฉพาะจำนวนใดหารได้อีกไม่มีมีไหมคะไม่มีถ้าไม่มีทำอย่างไรขีดเส้นใต้2เส้นยุติเสร็จแล้วนักเรียนก็มาสรุปเป็นหรมเลยหรมคือตัวหารร่วมเอาตัวหารนะคะตอนนี้ตัวหารมีทั้งหมดกี่ตัว3ตัว3ตัวมี2มี2แล้วก็มี3นักเรียนก็เอาตัวหารร่วมนั้นมาหาผลคูณ2คูณ2คูณ3 2 2 4 4 3 4 3 4 12แค่นี้เองจบนะคะอ่ะเดี๋ยวจริงๆแล้วอยากให้นักเรียนออกมาทำเองบ้างดีไหมดีนะลองออกมาทำแบบว่าสมมติตัวเองเป็นคุณครูบ้างนะคะนักเรียนจะได้รู้ขอไปวิชวลเลยกันให้นักเรียนหาหรม.ของ24 30 36นะคะเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยคุณครูช่วยอย่างเดียวคือวิธีทำอะใครออกมาคนแรกคนแรกก็ไม่กล้าออกเหรออะออกมาเดี๋ยวต้องมีคนต่อไปนะคะประกาศสีแดงตามขั้นตอนที่คุณครูสอนขั้นที่หนึ่งทำอย่างไรสองทำอย่างไรเก่งมากปรบมือธัญรัตน์ธัญรัตน์บอกแล้วบอกให้ออกไม่ออกต่อไปค่ะคนต่อไปออกมาขนาดทิพย์คนออกทีหลังนี่แหละจะโชคร้ายนะออกเริ่มต้นเนี่ยไม่ต้องคิดมากเวลาเขียนตัวเลขให้ห่างกันนิดหนึ่งนะคะอย่าได้ให้ไปตีกันถูกต้องปรบมือให้ธนาทิพย์คนต่อไปค่ะมาคนต่อไปนี้นักเรียนต้องเริ่มมองแล้วต้องมองให้ออกหารได้ด้วยจำนวน2ตกลงเก่งมากปรบมือให้ค่ะโอ้โหบอกแล้วให้ออกคนต่อไปค่ะออกมาเลยค่ะออกหมดแล้วเธอไม่รีบออกออกหมดแล้วทีนี้มาถึงการหาผลหารแล้วนะคะ2หาร24 12ถูกต้องใส่ให้ตรงนะคะ2หาร30ได้15ถูกต้องสองหาสิบสามสิบหกได้18ถูกต้องปรบมือให้เบญจวรรณค่ะต่อไปค่ะคนต่อไปออกมาแล้วทิตยาต่อไปหนูจะทำอย่างไรตั้งหารทำไมถึงตั้งหารต่อเพราะว่ายังมีจำนวนที่หารได้ต่อยังมีจำนวนที่หารได้ต่ออ่ะทำต่อเลยค่ะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปทิตยาบอกว่ายังสามารถหารต่อได้อีกทีนี้ก็มาดูต่อว่าเราจะมองออกไหมจำนวนนับใดหารได้จำนวนเฉพาะนะคะ
เขาบอกว่า3นะลองมาดูพอแล้วเหรอพอปรบมือให้ค่ะพอรีบปิดตอกเลยนะคะคนต่อไปค่ะมาสานต่อมาค่ะออกบ่อยๆเนี่ยคุณครูมีคะแนนให้นะคะได้1ข้อห้ามออก3 3หาร12ได้4 3หาร15ได้5 3หาร18ได้6ปรบมือให้เพื่อนค่ะถูกต้องต่อค่ะต่อมาค่ะจิราพรเดี๋ยวนะคะคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปเส้นทำไมถึงขีดเส้นใต้2เส้นมีตัวหารไม่ได้แล้วค่ะมีตัวหารไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าไม่มีไม่ใช่มีมีตัวหารไม่ได้แล้วไม่มีตัวหารหารได้อีกแล้วถูกต้องขีดเส้นใต้2เส้นปรบมือให้จิราพรค่ะต่อไปยังไม่จบค่ะมาค่ะนี่แหละพยายามกล้าแสดงออกเขาสรุปแล้วนะคะครม.ของมอม้าต้องมีจุดอีกนะคะโอเคค่ะครม.ของ24 30 36คือคืออะไรไม่ต้องไปถามเพื่อนนะคะสรุปเองหนูต้องดูให้ออกห้ามมองเพื่อนค้างไว้แค่นั้นค้างไว้แค่นั้นพอค่ะพอปรบมือให้เพื่อนเอามากิจสนะต่อเพื่อนชักเริ่มงงถ้าเรามั่นใจตัวเองอย่าไปฟังเพื่อนค่ะเมื่อกี้เพื่อนก็บอกว่าหรม.ของ24 30 36คือ2คูณกับ3ได้เท่ากับ6ถูกต้องปรบมือให้กฤษณะค่ะนักเรียนตอบเองได้ไหมได้นะคะตอบเองได้ดังนั้นครูขอผ่านเลยนะนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะถ้าเรียนเขียนวันที่ค่ะหลายคนไม่นิยมเขียนวันที่ให้คุณครูนะคะวัฒนะนายเวฟเขียนวันที่เลยเขียนวันที่ก่อนใครเสร็จวันที่แล้วเขียนโจทย์ตอนนี้พอจะสรุปได้ยังคะว่าวิธีที่1หาตัวประกอบวิธีที่2แยกตัวประกอบวิธีที่3ตั้งหารวิธีไหนเหมาะเอ่ยวิธีที่3ตั้งหารแต่นักเรียนต้องคล่องสูตรคูณต้องพยายามมองให้ออกนะคะแล้วก็ต้องเกี่ยวพันกับจำนวนเฉพาะเพราะว่าตัวหารร่วมนี้เราจะไปพิจารณาที่จำนวนเฉพาะเขียนเครื่องหมายหารนี้ให้เต็มบรรทัดไปถึงให้พร้อมคุณครูเลย35 49 56เขียนตัวเลขให้ห่างกันนิดหนึ่งถึงยังคะนักเรียนถึงแล้ว35นักเรียนวางปากกาก่อนเดี๋ยวครูให้เวลาเขียนแต่ตอนนี้ให้นักเรียนตอบก่อนครูเป็นผู้เขียนห้ามขี้โกงนะ
วางปากกาวางปากกาทั้งปลายทางด้วยอ่ะนักเรียนเรามาพิจารณาก่อน35 49 56จำนวนเฉพาะจำนวนใดที่สามารถเป็นตัวหารร่วมได้2ได้ไหมไม่ได้3ได้ไหมไม่ได้2 3 5ได้ไหมไม่ได้7ได้ไหมได้ลอง7อย่าเพิ่งเขียน7หาร35ได้5 7หาร49ได้7หาร56ได้8อ่ะถ้าได้เขียนยังไม่ต้องเขียนนะยังไม่ต้องจับเขาบอกแล้วว่าคุณครูเขียน7หาร35ได้5 7หาร49ได้7หาร56ได้5 7 8สามารถหาจำนวนเฉพาะตัวใดเป็นตัวหารร่วมต่อได้อีกอย่าดูสูตรคูณอย่าแอบดูมีไหมคะไม่มีถ้าไม่มีมันต้องหารได้ทั้งหมด3จำนวนหารได้เฉพาะตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ถ้าหมดแล้วทำอย่างไรนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าหอรมอของข้อนี้มีค่าเท่าไหร่7อ่ะลงมือเขียนสรุปหอรมอเลข7กับเลข9ของนักเรียนให้เห็นความแตกต่างด้วยนะคะเวลาเขียนเราเป็นคนไทยตัวเลขไทยต้องให้ชัดเจนเวลาทำงานนักเรียนไปตามขั้นตอนพิจารณาก่อนแล้วถึงจะเขียนเครื่องหมายหารใครที่มีตัวเลขมาเปล่าๆไม่มีเครื่องหมายเลยเวลาคุณครูทักท้วงว่าลอกมาอย่าปฏิเสธเพราะว่าถ้าไม่มีเครื่องหมายหารนักเรียนจะมองไม่ออกกรอบบางคนจะลอกเพลินเลยลอกปื๊ดเลยเสร็จแล้วขีดเส้นใต้หาที่ขีดไม่ถูกเพราะว่าเขาเก็บสมุดคืนไปก่อนเลยมองไม่ออกเลยขีดตรงไหนบ้างทำด้วยตัวเองอย่าลอกคนอื่นนะคะเสร็จไหมคะเสร็จค่ะเสร็จแล้วข้อต่อไปข้อนี้ให้ไปพร้อมกับคุณครูได้นะคะอาจจับปากกาเลยเขียนโจทย์จงหาหอรมอของ18 36 45ไปพร้อมกันนะ พอเสร็จถึงคุณครูแล้วก็หยุดเสร็จยังคะเสร็จแล้ววิธีทำค่ะเขียนเครื่องหมายหารใส่ตัวเลขลงในเครื่องหมายหาร18 36เขียนตัวเลขให้ห่างกันนิดหนึ่ง45ใครเสร็จแล้วลองมองซิว่าจำนวนเฉพาะจำนวนใดสามารถหารทั้ง3จำนวนนี้ได้ลงตัวบ้างนึกซิ2ได้ไหมคะ2ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้3ลองดู3ก่อนนะ3หาร18ได้ได้เท่าไหร่คะอย่าเพิ่งเขียน6 3หาร36ได้12 3หาร45ได้3 1 3เหลือ1เป็น15 3 53 55ได้ได้ใส่เลยค่ะหารได้ด้วย3 3หาร18 3 6 18 3หาร36ได้12 3หาร45ได้15อย่าเพิ่งขีดเส้นใดๆพอนักเรียนได้3จำนวนนี้แล้วนักเรียนลองพิจารณาดูก่อน6 12 15จำนวนเฉพาะตัวใดเป็นตัวหารร่วมได้ดีมาก2ได้ไหมลูก
ถ้า3ได้นักเรียนถึงจะเขียนเครื่องหมายหารค่ะเราไม่เขียนรอไว้เพื่อว่ามันอาจจะเสร็จสิ้นแล้วหารด้วย3 3หาร6ได้2 3หาร12ได้4 3หาร15ได้5 2 4 5 3จำนวนนี้มีจำนวนเฉพาะจำนวนใดเป็นตัวหารร่วมได้ไม่มีถ้าไม่มีแล้วขีดเส้นใต้2เส้นนักเรียนเริ่มเก่งแล้วดูออกแล้วนะคะสรุปแล้วตัวหารร่วมในข้อนี้มีกี่ตัวนักเรียน2ตัวเท่านั้นนะหอรอมอของ18 36 45คือ3คูณกับ3 3คูณ3ได้เท่าไหร่ลูก9บางคนตอบมาแค่6เองนะมองให้ออกนะลูกไม่ได้เอาไปบวกนะ3 3 9แล้วตออบตเสร็จยังอีกข้อหนึ่งทำเองได้ไหมคะได้ไม่แน่ใจทันไหมทำเลยค่ะให้นักเรียนหาหอรมอของ12 16 24 28ทำเองเลยค่ะบอกให้หน่อยก็ได้ทำไปเลยบางคนเห็นขีดเส้นใต้ตอบแล้วด้วยไหนใครเสร็จแล้วบ้างยกมือสิพลดายังไม่เริ่มต้นเลยพลดายังมองไม่ออกเลย12 16 24 28เนี่ยต่างทุกจำนวนเป็นเลขอะไรลูกเลขคู่ดังนั้นตัวหารตัวแรกน่าจะเป็นเลขอะไรเลข2นะคะพลดามองไม่ออกเลย2หาร16ได้เท่าที2หาร12ได้ได้เท่าไหร่คะได้6 2หาร16ได้8 2หาร24ได้12 2หาร28ได้14บรรทัดนี้คนที่ทำผ่านไปแล้วเหมือนของคุณครูไหมเหมือนนะคะหารต่อได้ไหมคะนักเรียนได้หารต่อได้อีกเราจึงเขียนเครื่องหมายหารใครสามารถบอกครูได้แล้วบ้างว่าหารได้ด้วยจำนวนเฉพาะใด2 2หาร6ได้3 2หาร8ได้4 2หาร12ได้2หาร14ได้7 3 4 6 7หารต่อได้อีกไหมไม่ได้แล้วเราก็ยุติหลายคนเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วตอบเท่าไหร่ลูก4ถูกต้องนะคะให้เสร็จแล้วเตรียมหยิบหนังสือขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปที่หน้า70เตรียมเปิดไว้เลยค่ะใครที่เสร็จแล้วไม่ต้องเงยหน้ามองครูเลยนักเรียนทำเองแล้วมาถึงขั้นนี้แล้วต้องตอบได้นักเรียนเปิดหน้า70ยังเอ่ยเปิดแล้วนะ
เปิดไปที่หน้า70วันนี้ให้นักเรียนไปฝึกตอบเป็นการบ้านทำข้อที่3ติ๊กไปเลยค่ะข้อที่3ข้อที่4ข้อที่7และข้อที่8บางคนยังไม่ได้การเลยอีกครั้งหนึ่งข้อที่3ข้อที่4ข้อที่7ข้อที่8อ้าวทวนตอบพร้อมกันซิ3 4 7 8ในการหาตัวหารร่วมให้นักเรียนพิจารณาจำนวนเฉพาะให้ดีๆนะคะว่าใช้จำนวนเฉพาะตัวใดหารได้ต้องหารได้ทั้งหมดตามที่กำหนดมานะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ